วันนี้คุยตามข่าวเราต่อประเด็นการเมืองนะคะแต่วันนี้ขอแวะไปดูความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์กันหน่อยนะคะเบื้องต้นล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคะทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็ได้แถลงสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์แล้วนะคะคือต้องย้อนกลับไปค่ะหลังจากที่มีการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะแล้วปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็ได้คะแนนเสียงไป24เสียงแบบไม่เป็นทางการนะคะซึ่งถ้าหากว่ามองย้อนกลับไปโอ้โหครั้งนี้คือได้น้อยกว่าที่คาดไว้เยอะค่ะครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะได้ประมาณ50เสียงครั้งนี้ได้แค่24เสียงเท่ากับว่ามันหล่นมาครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะก็แน่นอนค่ะตามธรรมเนียมของเขาก็คือคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ก็ต้องลาออกนะคะจากการเป็นหัวหน้าพรรคทีนี้เขาก็เลยต้องประชุมกันค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะเลือกหัวหน้าพรรคใหม่นะคะแต่วันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการเลือกเลยในข้อกำหนดของกรรมการบริหารพรรคของทางประชาธิปัตย์เขาเองเนี่ยนะคะต้องมีการเลือกตั้งตำแหน่งหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายใน60วันรายละเอียดก็เป็นไปอย่างที่กรรมการบริหารพรรคแล้วก็นโยบายของพรรคเนี่ยเขาวางเอาไว้นะคะแต่วันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันค่ะคุณผู้ชมว่าการสื่อสารรวมถึงแนวนโยบายทางการเมืองนะคะของทางพรรคประชาธิปัตย์วิเคราะห์กันในแง่วิชาการนะคะว่าทำไมถึงได้ตกต่ำขนาดนี้นะคะและถ้าหากว่าต้องเลือกหัวหน้าพรรคใหม่ใครจะมากู้วิกฤตศรัทธาของประชาธิปัตย์ได้นะคะวันนี้เราคุยกันค่ะกับคณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกริกนะคะรองศาสตราจารย์ดร.นันทนานันทวโรภาสค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์วิเคราะห์ค่ะค่ะวิเคราะห์ในแง่ของนักวิชาการหน่อยค่ะว่าอะไรที่เป็นสาเหตุทำให้ครั้งนี้ประชาธิปัตย์เลือกตั้งเรียกว่าล้มเหลวหนักมากจากเดิมที่ได้50กว่าที่นั่งตอนนี้กลายเป็นเหลือแค่24ที่นั่งการสื่อสารทางการเมืองมีผลขนาดไหนคะคือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะประกาศความพ่ายแพ้ตั้งแต่ยังไม่หย่อนบัตรเลยนะคะเห็นไหมคะโค้งสุดท้ายที่เขาใช้มอตโต้ว่าเซฟประชาธิปัตย์เซฟประชาธิปไตยไม่โกง อันนี้เนี่ยออกมาแล้วทุกคนนี่งงไปหมดเลยนะคะว่าเอ๊ะประชาธิปัตย์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นคำว่าเซฟใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นวิธีการที่คนหลายๆคนเนี่ยช่วยกันยกตัวอย่างเช่นตอนนี้หลายคนก็จะพยายามเซฟคุณพิธาเพื่อที่จะให้ได้เป็นนายกเซฟคุณพิธาจากการที่ถูกบูลลี่โดยการร้องเรียนอะไรต่างๆไม่มีใครหรอกค่ะที่ออกมาประกาศว่าเซฟฉันหน่อยแต่พรรคประชาธิปัตย์ประกาศอย่างนี้นะคะเซฟประชาธิปัตย์ซึ่งอันนี้เนี่ยมันประกาศความพ่ายแพ้ประกาศว่าตัวเองไปไม่ไหวแล้วไปไม่รอดแล้วพ่อแม่พี่น้องอันนี้คือจุดที่ทำให้คนมองเห็นว่าพรรคนี้เนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วก่อนที่เขาจะไปหยอดบัตรแล้วถ้าเผื่อว่าพรรคช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยเราจะไปช่วยเขาทำไมอันนี้คือสิ่งที่ผิดพลาดในการสื่อสารอย่างแรงนะคะแล้วก็ที่ต่อไปด้วยว่าเซฟประชาธิปไตยไม่โกงอันนี้ก็เหมือนกันนะคะว่าเรื่องการไม่โกงเนี่ยมันไม่ใช่จุดขายแล้วประชาชนเขาไม่ได้สนใจเขาสนใจว่าพรรคคุณเนี่ยจะมาทำอะไรแล้วทำให้เกิดประโยชน์พ่อผลกับชีวิตเขายังไงไอ้เรื่องไม่โกงเนี่ยเขาไม่เชื่อแล้วเขาไม่อยากให้พูดถึงพูดแล้วไม่ได้คะแนนเพิ่มเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันคือจุดตายจุดดับของประชาธิปัตย์ก่อนหย่อนบัตรเลยนะคะซึ่งมันทำให้เหมือนกับพรรคไม่เหลืออะไรเลยประชาชนที่ไปเลือกเนี่ยไม่มีความรู้สึกว่าไปเลือกด้วยขวัญกำลังใจที่แบบอยากจะได้พรรคนี้มาเป็นรัฐบาลมาบริหารประเทศมันก็คือจุดที่สูญเสียที่สุดในการทำแคมเปญนะคะทีนี้การที่สื่อสารออกไปในโค้งสุดท้ายไม่ดีเนี่ยแน่นอนมันส่งผลต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเราก็จะได้เห็นความพ่ายแพ้อย่างยับเยินในพื้นที่ภาคใต้นะคะซึ่งเป็นฐานที่มั่นแล้วก็เมื่อก่อนนี้เขาพูดกันว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยส่งเสาไฟฟ้าลงก็ได้คำขวัญของพรรคประชาธิปัตย์ก็คือพรรคของเราคนของเราประมาณว่าไม่ต้องมีนโยบายอะไรพรรคของเราส่งใครมาเลือกเลยแต่ปรากฏว่าครั้งนี้เนี่ยโดนรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเจาะทลายไปหมดเลยถามว่าจะไปโทษใครไม่ต้องโทษใครเลยนะคะการที่พรรคประชาธิปัตย์พาตัวเองไปร่วมรัฐบาลกับลุงตู่แล้วก็ชักชวนลุงตู่เข้ามาล้วงกล่องดวงใจไปในภาคใต้นั่นก็คือสิ่งที่ตัวเองพรรคประชาธิปัตย์ทำตัวเองมันก็ทำให้สูญเสียพื้นที่ไปหมดเลยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่บอกว่ามันเป็นความพ่ายแพ้อย่างยับเยินทีนี้เรามาลองวิเคราะห์กันนะคะว่าความพ่ายแพ้เนี่ยนะมาจากสาเหตุอะไรนะคะอย่างแรกเลยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ชัดเจนในอุดมการณ์
อันนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2562นะคะคุณอภิสิทธิ์ประกาศว่าไม่เอาลุงตู่ไม่เอาสืบทอดอำนาจเสร็จแล้วพอเลือกตั้งเสร็จพรรคประชาธิปัตย์ก็ยกพรรคตัวเองไปร่วมพรรคกับลุงสองลุงก็อันนี้ก็ถือว่ามันเป็นอะไรคะทำให้คนเขาเกิดความรู้สึกว่าแล้วอุดมการณ์จริงๆของพรรคประชาธิปัตย์คืออะไรนะคะการเข้าร่วมรัฐบาลลุงตู่เนี่ยมันทำให้มวลชนจำนวนหนึ่งที่เคยสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์เพราะคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีแนวคิดเสรีนิยมเขาก็ไม่เชื่อแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคซึ่งเป็นรอยด่างของพรรคประชาธิปัตย์มาจนถึงขณะนี้เพราะว่าทำให้พรรคเนี่ยแตกปริแล้วก็บรรดาคนที่ลงสมัครหัวหน้าพรรคเนี่ยแยกย้ายกันไปอยู่พรรคนู้นพรรคนี้กันหมดเลยเห็นไหมคะนั่นคือรอยด่างที่สำคัญแล้วเมื่อเข้ามาอยู่ร่วมรัฐบาลแล้วเนี่ยได้มีผลงานอะไรที่โดดเด่นไหมไม่มีนะหัวหน้าพรรคก็ไม่ได้แสดงภาวะผู้นำตลอดเวลา4ปีเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะแสดงบทบาทในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลที่มีผลงานก็ไม่มีแล้วใช้เวลานั้นรีแบนพรรคหรือเปล่าไม่มีนะคะซึ่งทำให้คนเนี่ยมองเห็นว่าไปต่อไม่ได้ช่วงสุดท้าย6เดือนสุดท้ายเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถูกดูดไปหมดเลยนะคะบรรดาตัวตึงของพรรคเนี่ยไปเลยก็เหลือแต่มันเหลือแต่แกนนำที่แบบอย่างคุณชวนคุณบัญญัติเนี่ยซึ่งแบบก็เก่าแก่แต่ก็เหลือไม่กี่คนละคุณใจลงก็ยังไปเลยนะคะทีนี้พอมาถึงตรงจุดที่จะต้องทำแคมเปญเราเห็นไหมคะว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแคมเปญเขาเนี่ยมีปัญหาเราไม่รู้ว่าเขาต้องการสื่อสารอะไรสารหลักหรือ key message ของเขาเนี่ยคืออะไรนโยบายคืออะไรคำคมคำติดปากไม่มีใช้คำว่าสร้างคนสร้างงานสร้างชาติมีคนถามว่าแล้วไงก็คือไม่รู้ว่าตกลงเนี่ยทำอะไรแล้วออก MV มาก่อนที่จะมีการเลือกตั้งก็เป็น MV ที่เชยโบราณแล้วก็ย้อนแย้งยังใช้การขี่ม้าแล้วก็คุณจวนก็มาตีกองแล้วมายกกำปั้นอะไรแบบมันไม่เข้าตาเลยค่ะมันไม่บอกเลยว่านี่เหรอคือพรรคประชาธิปัตย์อันนี้ก็จะต้องบอกว่ามันเป็นความล้มเหลวในกระบวนการการสื่อสารทางการเมืองเพราะประชาชนไม่รู้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ต้องการสื่อสารอะไรอะค่ะค่ะค่ะอาจารย์ค่ะตอนนี้เนี่ยเขาประชุมกันละเดี๋ยวเขาจะมีการเลือกหัวหน้าพรรคใหม่ในมุมของอาจารย์ถ้าต้องการจะรีแบรนด์พรรคประชาธิปัตย์ให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้เพื่อที่จะรอในการเลือกตั้งครั้งต่อไปอารมณ์ในแง่ดีนะคะว่ามันต้องเดินหน้าต่อไปแหละอาจารย์คิดว่าควรจะต้องมีแม่ทัพของประชาธิปัตย์เป็นคนรุ่นเก่าดิฉันยกชื่อนะอย่างคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหรือเป็นคนรุ่นใหม่เลยที่แบบพอจะรู้นโยบายหรือว่าแนวทางของคนรุ่นใหม่ทุกวันนี้ได้อย่างดร.เอหรือคุณมาดามเดียอย่างเงี้ยอาจารย์คิดว่ายังไงถ้าเราสรุปว่าความล้มเหลวของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเกิดจากคนรุ่นเก่าซึ่งว่าไปแล้วเนี่ยนะคะบรรดาคนรุ่นเก่าทั้งหลายนี่ก็เป็นเหมือนสิ่งชำรุดทางประวัติศาสตร์ที่แบบทำให้พรรคมาถึงตรงจุดนี้ได้เนี่ยนะก็ต้องแสดงสปิริตแล้วล่ะค่ะต้องบอกว่ามันไปต่อไม่ได้แล้ว คนรุ่นนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วนะคะไม่สามารถที่จะย้อนเข็มนาฬิกากลับไปเคยรุ่งโรจน์ยังไงนั่นก็คือให้เก็บไว้เป็นตำนานแต่ว่ามันไปต่อไม่ได้ก็ต้องเปิดทางให้คนรุ่นใหม่เข้ามากอบกู้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะการที่เราเห็นสิ่งที่เป็นประชาธิปัตย์มาตรงนี้77ปีเป็นพรรคที่เก่าแก่ที่สุดแล้ววันนี้เนี่ยกำลังจะจบด้วยฝีมือของคนที่ก่อร่างสร้างพรรคมาเองอันนี้ไม่ได้เป็นคนอื่นทำเลยนะคะเป็นคนในพรรคทำกันเองก็คือเป็นแนวทางเก่าๆที่มันเอามันหลุดไปแล้วก็ต้องเปิดทางให้คนรุ่นใหม่ทีนี้ถามว่าอย่างคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็อยู่ในเวทีการเมืองมาตั้งแต่ปี2535นะคะ30ปีมาแล้วเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นคนกลางเก่ากลางใหม่จะว่าเก่าก็ไม่เก่าจะว่าใหม่ก็ไม่ใหม่แต่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยไปถึงจุดที่เป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วเป็นหัวหน้าพรรคมาแล้วนะตอนนี้ถ้าจะกลับมาอันนี้มีปัญหาแน่โดยธรรมเนียมปฏิบัติไม่มีใครเขาทำกัน
นะคะทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศประเภทเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็ลาออกแล้วก็ไปอุ้มกันกลับมาใหม่อันนี้คุณอภิสิทธิ์จะเสียคนตอนแก่นะคะยุครุ่งโรจน์ของพรรคประชาธิปัตย์ผ่านไปแล้วการใช้ตัวเองกลับมาเนี่ยมันไม่ได้สามารถจะแก้ปัญหาได้เพราะปัญหาของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างมันเป็นปัญหาเรื่องแนวคิดอุดมการณ์จะเอาพระเอกขี่ม้าขาวเห็นไหมคะคุณจุรินทร์ขี่ม้าขาวมาก็พังยับไปทั้งพรรคเลยมันไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลแล้วนะคะมันเป็นเรื่องของแนวทางอุดมการณ์แล้วก็แนววิธีการในการที่จะทำให้พรรคเนี่ยเป็นพรรคของมวลชนไม่ใช่พรรคท้องถิ่นอุดมการณ์ที่จะนำเสนอออกมานั้นเนี่ยควรจะเป็นอุดมการณ์ที่ไปสำรวจมาแล้วว่าพรรคเองนั้นเนี่ยถ้ามีจุดยืนอุดมการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยนะมวลชนจะไปด้วยกับเราไหมแล้วก็บรรดาผู้ที่เป็นผู้นำพรรคเนี่ยเห็นด้วยกับแนวคิดอุดมการณ์ตรงนี้หรือเปล่าอย่าสักแต่ว่าเอาใครก็ได้เอาคนที่โด่งดังโดดเด่นแล้วก็เข้ามาแล้วอุดมการณ์ไปกันไม่ได้สุดท้ายแล้วเนี่ยพรรคก็ไปไม่ถูกนะคะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเพราะไม่รู้ว่าแนวคิดอุดมการณ์จุดยืนคืออะไรคนที่เข้ามาก็ใช้แต่ภาพลักษณ์ของตัวเองในการที่จะสื่อสารออกไปมันไม่ใช่อุดมการณ์แล้วตรงเนี้ยมันไปต่อไม่ได้นะคะถ้าชื่ออย่างที่มันมีปรากฏตามข่าวมานะคะอาจารย์อย่างเมื่อกี้ที่ฉันยกไปอย่างมาดามเดียหรือว่าดร.เอ๊สุชัชวีคือบางส่วนก็มองว่าอันนี้คือไม่ใช่เลือดเก่าของประชาธิปัตย์สักร้อยเปอร์เซ็นต์คือเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาที่ใหม่ทีนี้เนี่ยมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการเพราะอย่าลืมว่าถ้าเป็นหัวหน้าพรรคปุ๊บเนี่ยลูกพรรคเนี่ยก็คือโอ้โหผู้อาวุโสทั้งนั้นเลยจะคุมไหวไหมอันนี้คือส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือที่อาจารย์บอกไว้ในแง่ของอุดมการณ์ในแง่ของความเป็นเลือดประชาธิปัตย์ถ้าถามอาจารย์แล้วในมุมของอาจารย์คิดว่าตอนนี้ใครที่น่าจะมีศักยภาพมากที่สุดในการเป็นหัวหน้าพรรคเรื่องของเลือดเก่าเลือดใหม่ไม่ต้องพูดกันแล้วนะคะเพราะว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยนะเป็นคนทำให้พรรคมาถึงจุดทางตันนะวันนี้แล้วไม่ต้องพูดแล้วล่ะค่ะว่าเราจะต้องรักษาปูชนียบุคคลซึ่งมองอีกมุมนึงก็คือสิ่งชำรุดทางประวัติศาสตร์แล้วก็จะมากอบกู้พรรคเป็นไปไม่ได้เราต้องเปิดทางให้คนรุ่นใหม่อย่างมาดามเดียหรือว่าดร.เอเนี่ยเพิ่งเข้ามาร่วมกับพรรคนะคะตรงนี้เนี่ยความใหม่ไม่ได้แปลว่ามันเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถที่จะขึ้นมาบริหารจัดการได้เราก็เห็นแล้วนะคะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยคนเลือกพรรคก้าวไกลเฉลี่ยอายุของผู้สมัครบรรดาส.ส.ของพรรคก้าวไกลเนี่ยถ้าเทียบกับบรรดาพรรคการเมืองทั้งหมดอายุน้อยที่สุดทำไมประชาชนเขาคิดว่าคนรุ่นใหม่จะสามารถที่จะมาบริหารประเทศได้แล้วเขาไว้ใจเขาเลือกมานั่นพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องมีมุมมองใหม่ๆแบบนี้เหมือนกันล่ะค่ะอย่ามองว่าเขาเป็นคนใหม่เขาไม่มีประสบการณ์เขาไม่ใช่ประชาธิปัตย์แท้ๆแล้วประชาธิปัตย์แท้ๆเนี่ยมันทำให้พรรคเนี่ยมาถึงตรงจุดนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะหันไปพิจารณาว่าเราจะเอาคนเก่าอย่างเดียวควรจะมองในแง่ของศักยภาพของคนใหม่แล้วก็มองในทิศทางใหม่ๆถ้าจะรีแบรนด์เนี่ยมันก็ต้องรีแบรนด์ทั้งตัวบุคลากรแนวนโยบายแนวคิดอุดมการณ์ทั้งองคาพยพเนี่ยจะต้องสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็เดินหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในมิติใหม่ทันทีค่ะค่ะนอกจากคุณสมบัติที่น่าจะต้องเป็นคนรุ่นใหม่เพื่อให้เข้ากับกระแสการเมืองในยุคนี้แล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่ามีคุณสมบัติอะไรอีกไหมคะที่ประชาธิปัตย์ต้องคำนึงถึงในการที่จะมาคัดเลือกคนมาเป็นหัวหน้าพรรคในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะมีคนรุ่นเก่าอยู่เยอะมากแล้วก็แนวคิดในการที่จะขับเคลื่อนพรรคเนี่ยมันจะใช้วิธีการคิดแบบคอนเวนชั่นอลก็คือแบบธรรมเนียมนิยมแบบที่เป็นระเบียบวิธีที่ปฏิบัติกันมา คือเน้นในเรื่องของระเบียบวิธีปฏิบัติมากกว่าเป้าหมายนะเป้าหมายก็คือว่าเราต้องการให้พรรคเนี่ยนะได้รับความนิยมแล้วก็ประชาชนเขายอมรับแล้วชนะเลือกตั้งแต่พรรคเนี่ยกลับไปติดกับ
ในเรื่องของระเบียบวิธีการต่างๆซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้พรรคไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามากลุ่มบังเหียนของพรรคมันจะต้องเข้ามาในลักษณะของคนที่ทำงานเป็นทีมได้ไม่ใช่เป็นพวกวีรชนเอกชนคือแบบมาแล้วฉันเก่งคนเดียวประเภทขี่ม้าขาวมาคนเดียวเนี่ยมันขับเคลื่อนพรรคไม่ได้นะคะต้องเป็นคนที่มีแนวคิดในการที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นแล้วก็มีแนวคิดในมุมมองของการทำการเมืองแบบแนวคิดรุ่นใหม่สมัยใหม่นะคะก็คือมองภาพวิสัยทัศน์ที่มองให้ประเทศไทยเนี้ยอยู่ในประชาคมโลกอย่างมีศักดิ์ศรีมองประเทศไทยไม่ใช่เป็นประเทศเดียวที่เราจะยืนอยู่แต่เราสามารถที่จะยืนอยู่กับคนทั้งโลกได้แล้วก็มีเกียรติศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเป็นผู้นำนะคะแน่นอนมีความรู้ความสามารถฉลาดมีวิสัยทัศน์แล้วก็อุดมการณ์ที่สอดคล้องกันไปทำงานร่วมกับคนเป็นทีมได้พร้อมที่จะขับเคลื่อนพรรคให้ไปในทิศทางที่ทุกคนตกลงกันค่ะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวขอพักก่อนแป๊บเดียวนะคะอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้าจะให้อาจารย์วิเคราะห์ต่อนะคะเมื่อกี้อาจารย์พูดค้างเอาไว้ในช่วงแรกน่าสนใจนะคุณผู้ชมว่าสิ่งที่ทำให้ประชาธิปัตย์เนี่ยเดินทางมาถึงทุกวันนี้ได้นะคะก็คือบางคนเขาก็บอกว่ามันถึงยุคที่ตกต่ำสุดขีดแล้วล่ะมันเป็นเพราะว่าการตัดสินใจของพรรคประชาธิปัตย์เองนะคะที่ไปอยู่กับขั้วของลุงตู่กับลุงป้อมนะคะแล้วก็เหมือนละเลยอุดมการณ์ของตัวเองทีนี้ค่ะคุณผู้ชมอีกไม่กี่วันนะคะอีกไม่นานจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีประชาธิปัตย์เขาบอกว่าอันนี้เป็นมติของพรรคนะคะว่าจะโหวตไปในทางไหนแต่ณเวลานี้ถ้าจะรีแบนด์ถ้าจะแก้สถานการณ์ทางเลือกของประชาธิปัตย์ควรต้องเป็นแบบไหนและมันจะส่งผลยังไงบ้างช่วงหน้าวิเคราะห์กันค่ะอาจารย์นันทนานันทวโรภาสนะคะวิเคราะห์ในมุมของประชาธิปัตย์บ้างนะคะเขาจะรีแบนด์ค่ะคำว่ารีแบนด์ที่ว่านี้เนี่ยก็คือกำลังจะเลือกหัวหน้าพรรคใหม่ในอีกไม่นานนี้และที่สำคัญเดี๋ยวจะมีการโหวตเลือกคุณพิธายกมือโหวตไหมจะให้เป็นนายกไหมเสียงสำคัญก็คือจากประชาธิปัตย์นี่แหละส่วนหนึ่งก็บอกนะบอกว่าประชาธิปัตย์ควรต้องแก้มือนะที่ผ่านมาคุณไปอยู่ข้างลุงตู่ลุงป้อมแล้วเนี่ยครั้งนี้เป็นโอกาสพลิกผันให้คนกลับมาศรัทธาได้อีกครั้งต้องโหวตเลือกคุณพิธาแต่ว่าอีกฝากนึงก็มีสมาชิกประชาธิปัตย์ส่วนหนึ่งเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยถ้าผมเป็นฝ่ายค้านผมต้องไปยกมือให้เขาทำไมกันลองมาวิเคราะห์กันนะคุณผู้ชมว่ายกมือโหวตคุณพิธาหรือไม่ยกมือโหวตผลมันจะออกเป็นแบบไหนในมุมของพรรคประชาธิปัตย์นะคะอาจารย์ธนาคะค่ะค่ะอาจารย์ขาอาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังหน่อยค่ะถ้าครั้งนี้ประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ยกมือโหวตเลือกคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีในแง่ของภาพลักษณ์ของพรรคจะมีผลอะไรบ้างไหมคะเข้าใจว่าการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในสภานะคะถ้าเผื่อว่ามีการเปลี่ยนแปลงในตัวของหัวหน้าพรรคแล้วก็กรรมการบริหารพรรคแล้วพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยตั้งใจจะรีแบรนด์ตัวเองให้เป็นพรรคใหม่ในสายตาของประชาชนแล้วต้องการที่จะให้ประชาชนนั้นเนี่ยยอมรับพรรคซึ่งในอนาคตจะไม่สูญพันธุ์เนี่ยนะคะก็บอกได้เลยนะคะว่าหัวหน้าพรรคคนใหม่นั้นน่ะต้องกล้าหาญต้องกล้าหาญในการที่จะปฏิบัติการเพื่อที่จะเคารพฉันทามติของประชาชนครั้งนี้เนี่ยการเลือกพรรคก้าวไกลอย่างถล่มทลายรวมกับพรรคเพื่อไทยเขาก็มาตามแนวทางประชาธิปไตยแล้วก็เป็นฉันทามติของประชาชนการที่พรรคประชาธิปัตย์ได้มา24เสียงเนี่ยนะคะมันก็เป็นสิ่งที่บอกแล้วว่าแนวทางของพรรคประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยมันไม่ใช่แนวทางที่ประชาชนนั้นจะเลือกทีนี้ถ้าเผื่อว่ามีสปิริตมีวิญญาณของประชาธิปไตยและต้องการรีแบรนด์พรรคให้เป็นรูปธรรมที่สุดเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์24เสียงเนี่ยต้องแสดงสปิริตในการที่จะเข้าไปโหวตเลือกคุณพิธาให้เป็นนายกรัฐมนตรีแม้ว่าจะเป็นฝ่ายค้านซึ่งในต่างประเทศเขาก็ทำกันนะคะซึ่งเป็นการเขาเรียกว่าโหวตแบบ confidence and surprise ก็คือเราไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่เราก็เคารพฉันทามติแล้วทำให้รัฐบาลไปต่อได้ประเทศเดินต่อไปได้ด้วยการลงมติเห็นชอบให้คนคนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีมันทำได้นะคะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยขณะนี้เรามีรัฐธรรมนูญฉบับปี2560
ซึ่งมันมีบทบัญญัติที่มหัศจรรย์พิสดารทำให้สวเข้ามามีส่วนร่วมในการโหวตแล้วถ้าเผื่อว่าบรรดาสสซึ่งมาจากเสียงของประชาชนเองก็ปฏิเสธฉันทามติของประชาชนแล้วใครล่ะคะที่จะมาผลักดันให้เกิดรัฐบาลของประชาชนขึ้นได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยประชาธิปัตย์ต้องแสดงสปิริตถ้าเผื่อว่าคิดว่าตัวเองจะรีแบนพรรคให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนตรงนี้ทำเลยค่ะไปโหวตเลยค่ะช่วยให้คุณพิธาได้เป็นนายกแล้วประชาชนเนี่ยเขาจะยอมรับเขาจะต้อนรับพรรคประชาธิปัตย์รุ่นใหม่ยุคใหม่ที่บอกว่าเล่นการเมืองแบบมีสปิริตไม่ได้เล่นการเมืองแบบเอาแพ้เอาชนะเท่านั้นค่ะถ้าไปโหวตเลือกคุณพิธาเป็นนายกขึ้นมามันจะทำให้ภาพของความรู้สึกที่มั่นคงในสถาบันถูกเจือจางลงไปทำให้คนที่เขาเคยเป็นกลุ่มแฟนคลับที่เลือกประชาธิปัตย์มาเนี่ยแล้วเขายึดมั่นตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่พอใจได้อาจารย์มองยังไงคะเรื่องของคนที่มีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับเรื่องของการที่ไม่ว่าจะเป็นพรรคก้าวไกลหรือรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยเขาก็จะเสนอในการที่จะปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1-2 เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นคนละเรื่องกันนะคะเพราะว่าพรรคก้าวไกลเองนั้นเนี่ยเขาก็แสดงเจตนารมณ์ชัดเจนแล้วว่าเขาจะปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ไม่ใช่เป็นการยกเลิกนะคะเพราะนั้นตรงนี้ในเรื่องของความจงรักภักดียังคงมีอยู่เหมือนเดิมไม่ได้มีความแตกต่างไปนั้นการที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะมาลงมติเลือกคุณพิธาก็ไม่ทำให้บรรดาแฟนคลับของเขาที่เขาเป็นอาจจะมองในแง่ของตัวกฎหมายตรงนี้ก็ไม่ได้ทำให้เสียหายอะไรไปแล้วก็การแก้ไขกฎหมายมาตรา 1-2 เนี่ยมันจะถูกเสนอโดยพรรคก้าวไกลแล้วก็ไปลงมติอภิปรายกันในสภานะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการของสภาอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องที่ว่าถ้าเผื่อมาลงมติเลือกคุณพิธาแล้วเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์จะเสียมุมมองจุดยืนในเรื่องนี้ไปอย่างไรไม่ใช่เลยเป็นคนละเรื่องกันนะคะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะมองในแง่ของความมีสปิริตแล้วก็เข้าใจในสภาพแวดล้อมทางการเมืองเข้าใจในตัวบทกฎหมายที่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี้ยมันมีบทบัญญัติที่พิกลพิการอยู่แล้วคนที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยจะช่วยแก้ความพิกลพิการอันนี้ด้วยการไปสนับสนุนให้ผู้ที่ได้รับเสียงข้างมากจากประชาชนเนี่ยได้จัดตั้งรัฐบาลตามฉันทามติค่ะค่ะค่ะอย่างนี้ถ้าดิฉันมองให้เห็นภาพการเมืองนะคุณผู้ชมคะถ้าคนที่เขาอยากจะเลือกคนที่รักสถาบันเขาจะไปเลือกรวมไทยสร้างชาติเลือกภูมิใจไทยเลือกชาติไทยพัฒนาคนที่ไม่ต้องการความขัดแย้งก็อาจจะไปเลือกพลังประชารัฐคนที่อยากจะให้เศรษฐกิจดีก็อาจจะไปเลือกเพื่อไทยคนที่แนวชอบแนวคิดการเมืองใหม่ๆก็อาจจะไปเลือกก้าวไกลถ้าถามอาจารย์แบบนี้ค่ะว่าแล้วประชาธิปัตย์จะอยู่ในพื้นที่ทางการเมืองจุดไหนของเส้นทางที่เหลือบ้างตรงนี้คือสิ่งที่พรรคเองเนี่ยจะต้องกลับมาพิจารณาแล้วก็ระดมสมองกันอย่างหนักเลยนะคะว่าจุดยืนเนี่ยตามที่คุณวรรณสิริได้พูดมาเนี่ยพรรคต่างๆเนี่ยเขามีจุดยืนของเขามีความเข้มข้นในความเป็นอนุรักษ์นิยมมีความเข้มข้นในความเป็นเสรีนิยมแตกต่างกันไปแต่เราไม่รู้นะคะว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยอยู่ตรงไหนจริงๆของสเปกตรัมมันเนี้ยของจากขวาจัดสุดไปซ้ายสุดเนี่ยประชาธิปัตย์อยู่ตรงไหนเราไม่รู้จริงๆเพราะฉะนั้นณนาทีที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพรรคคนใหม่เนี่ยเป็นนิมิตหมายอันดีแล้วก็เป็นสิ่งใหม่ที่จะบอกกับประชาชนว่าจากนี้ไปเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยกลับมาทบทวนจุดยืนของตัวเองแนวคิดอุดมการณ์ของตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปมองคนอื่นไม่ต้องไปเรียนแบบเขาเราสามารถที่จะยืนอยู่ในจุดที่เป็นจุดของตัวเองได้อย่างชัดเจนอย่าไปคิดว่าวันนี้การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพรรคเป็นการรีแบรนด์ไม่ใช่
ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนหัวขบวนที่จะเริ่มต้นกระบวนการรีแบรนด์เพราะการรีแบรนด์นั้นเนี่ยต้องการหลายสิ่งหลายอย่างจะบอกว่าแค่เปลี่ยนหัวหน้าพรรคคือฉันเปลี่ยนหมดทุกอย่างแล้วไม่ใช่ไม่จริงมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่คนเป็นหัวหน้าพรรคจะดำเนินริเริ่มในการที่จะหันกลับมามองและทบทวนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในพรรคแล้วก็สร้างสิ่งที่เป็นข้อตกลงร่วมกันแล้วผลักดันร่วมกันต่อไปในอนาคตค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะจัดเต็มนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ